ความกตัญญูหมอเคสไลฟ์สดเล่านิทานวอนหยุดมโนให้เกียรติน้องด้วยหมอเคสโพสต์หยุดมโนวอนให้เกียรติน้องด้วยก่อนไลฟ์สดเล่านิทานเผยถ้าหมอเจอคนดีกับหมออย่างนี้หมอก็คงจะปกป้องเขาจนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิตวันที่26กุมภาพันธ์2565หมอเคสหรือหมอของขวัญปูจิตนิรันดร์ได้โพสต์เฟซบุ๊กหลังพบศพแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์ดารานักแสดงชื่อดังพลัดตกจากเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงใต้สะพานพระราม7ท่าเรือพิบูลสงครามเขตจังหวัดนนทบุรีระหว่างล่องเรือกับเพื่อนๆโดยหมอเคสระบุเป็นข้อว่า1ไม่ได้ทะเลาะเมา 2. ผู้ช่วยแบบนี้ไม่ต้องลวนลามใครไม่ได้บอกว่าเป็นผู้ชายที่ดีนะคะแค่บอกว่าเป็นผู้ชายแบบนี้ 3. หยุดมโนและให้เกียรติน้องด้วยค่ะ 4.ถ้าใครที่สำคัญกับชีวิตน้องตอนน้องยังมีชีวิตอยู่เราจะรู้ว่าเขามีตัวตนทุกคนก็ทราบน้องรักพ่อมากอะไรแตงโม 5.มันคืออุบัติเหตุแต่คนที่รู้อยู่แก่ใจต้องตอบแทนบุญคุณเพื่อนที่เขามีบุญคุณท่วมหัวหางานให้อยากให้ออกจากจุดที่ไม่ดีถึงแม้จะเป็นอุบัติเหตุคุณออกมากตัญญูเล่าความจริงได้แล้วค่ะหมอไม่ได้เจาะจงใครนะคะและทุกตัวอักษรของหมอมีความหมายทุกคำแค่อย่าให้แม่ไลฟ์หมอโพสต์ต่อมาหมอเคสได้ไลฟ์สดเล่านิทานระบุใจความสรุปว่ามีเพื่อนที่รู้จักกันมาเกือบ20ปีที่แล้วมีเพื่อนอีกคนทำงานสบายตั้งแต่อายุ15แล้วก็มีรุ่นน้องเป็นคนที่รักเพื่อนมากเป็นคนที่กตัญญูแม้จะเป็นคนแรงแรงแต่รักเพื่อนมากคำว่าเลขาหรือผู้จัดการค่อนข้างจะมีความรับผิดชอบมากแต่รุ่นน้องหมอเป็นคนรักเพื่อนก็เลยอยากให้เพื่อนมีรายได้แบบที่มีอาชีพที่ชัดเจนแต่ว่าเพื่อนของเขาเป็นคนที่รับงานใดๆมาระดับแต่รุ่นน้องหมอเนี่ยเอาความรักเป็นที่ตั้งเป็นคริสเตียนและไม่ได้แต่งงานกับเศรษฐีเพราะฉะนั้นหยุดเถอะอะไรที่เสื่อมเสียอะไรที่เสียหายหมอเล่าอยากจะพูดอีกคำอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้การมโนต่างๆทำให้สถานการณ์แย่ลงแล้วก็คนเราจะมีคุณค่าและมีตัวตนเมื่อคนคนนั้นยังมีชีวิตอยู่และพูดถึงคนคนนั้นบ้างถ้าคุณจะได้ฟังอะไรจากใครคุณจะต้องฟังจากคนที่อยู่ข้างเดียวกับคนที่พูดไม่ได้แล้วคนเราต้องมีความกตัญญูสำหรับคนที่รักเพื่อนมากๆเพื่อนก็ควรจะรักกลับด้วยอาจจะติดปัจจัยบางอย่างที่พูดไม่ได้ถ้าเป็นหมอถ้ามีคนดีกับหมออย่างนี้หมอก็คงจะปกป้องเขาจนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิตเอสุภชัยช็อกคิดไม่ถึงแตงโมจากไปเร็วขนาดนี้เสียใจหนักไปหาไม่ได้ต้องกักตัวเอสุภชัยช็อกทำอะไรไม่ถูกคิดไม่ถึงแตงโมจะมาจากไปเร็วขนาดนี้เสียใจไปหาไม่ได้ต้องกักตัวบอกน้องหลับให้สบายไม่เหนื่อยแล้วจากกรณีแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์ดารานักแสดงชื่อดังพลัดตกจากเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงใต้สะพานพระราม7ท่าเรือพิบูลสงครามเขตจังหวัดนนทบุรีโดยมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยรวมถึงนักประดาน้ำระดมลงพื้นที่ค้นหาร่างนักแสดงสาวตั้งแต่ช่วงกลางดึกคืนวันที่24กุมภาพันธ์กระทั่งช่วงเวลาประมาณ13นาฬิกาของวันที่26กุมภาพันธ์เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้พบร่างไร้วิญญาณของนักแสดงสาวลอยอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาห่างจากท่าเรือพิบูลสงครามไม่กี่เมตรหลังใช้เวลาค้นหานานเกือบ40ชั่วโมงท่ามกลางความเศร้าเสียใจของครอบครัวเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงรวมไปถึงประชาชนที่ติดตามข่าวเอาใจช่วยมาตั้งแต่ต้นด้านเอสุภชัยศรีวิจิตรผู้จัดและนักปั้นมือทองได้โพสต์ภาพและคลิป
พร้อมเขียนข้อความอาลัยถึงแตงโมน้องสาวอันเป็นที่รักว่ารักนะคะน้องโมพี่เอเสียใจจังเสียใจมากแบบยืนงงทำอะไรไม่ถูกเอามือตบหน้าตัวเองว่ามันไม่จริงใช่ไหมไปหาน้องก็ไม่ได้กักรักษาตัวอยู่หลับนะคะลูกไม่เหนื่อยแล้วไม่เจ็บปวดอะไรแล้วนะคะลูกเสียใจจังพี่คิดไม่ถึงเลยว่ามันจะมาเร็วขนาดนี้เลยรักลูกมากนะคะแอดเมโลนพีดอทออฟฟิเชียล อะตอมเผยมิตรภาพเกือบ20ปีแตงโมรับเครียดหวังปาฏิหาริย์แม้คิดว่าไม่น่ารอดอะตอมเผยมิตรภาพจากกรณีดาราสาวแตงโมนิดาหรือแตงโมภัทรธิดาพลัดตกสปีดโบ๊ทลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระราม7เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาของคืนวันที่24กุมภาพันธ์65ขณะนั่งเรือไปกับเพื่อนๆ6คนรวมทั้งกระติกผู้จัดการส่วนตัวด้วยนั้นล่าสุดถึงช่วงสายวันนี้วันที่25กุมภาพันธ์65ก็ยังหาร่างดาราสาวแตงโมไม่พบล่าสุดอะตอมสัมพันธภาพเพื่อนสนิทของแตงโมนิดาได้ให้สัมภาษณ์กับข่าวสดออนไลน์ว่าเมื่อสักครู่มีทีมกู้ภัยของพี่ต่ายสายทานซึ่งอยู่หน่วยหน้าเขาได้ตรวจสอบว่ามีวัตถุที่นักประดาน้ำเจอ GPS คล้ายว่าจะเป็นมนุษย์ซึ่งมันจะมีความร้อนเป็นจุดขึ้นปรากฏทีมกู้ภัยก็เลยลงพื้นที่เข้าไปหากันอีกรอบหนึ่งส่วนตัวเราทราบเรื่องตั้งแต่ตี 5 ครึ่งและได้มีโอกาสมาจุดเกิดเหตุรอบหนึ่งแล้วและก็กลับไปที่บ้านรอบหนึ่งแล้วก็มาอีกตอนหัวค่ำซึ่งตอนนี้ก็กำลังงงอยู่และทุกคนก็กำลังใจจดใจจ่ออยู่ได้คุยกับผู้จัดการกระติกไม่ได้คุยกับกระติกเลยครับแต่มีคุยกับแตงโมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าจะเจอกันสัปดาห์หน้าเพราะเราจะทำงานเรื่องของกีฬาร่วมกันก็ได้คุยประชุมแต่ยังไม่ทันเจอก็รู้สึกตกใจมากๆกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นและต้องบอกว่าครึ่งชีวิตของเรารู้จักกันและสนิทกันมากๆชนิดที่ว่าตอนอายุ20กว่าปีจนตอนนี้จะถึง40ปีเขาเป็นเพื่อนสนิทของเรามากที่สุดต่างคนต่างรู้ความลับของกันและกันเรื่องที่มันลึกซึ้งเรื่องที่คนอื่นไม่สามารถที่จะรู้ได้แต่เราก็รู้ทุกเรื่องแล้วเขาก็เห็นเราตั้งแต่เรายังเป็นวัยรุ่นเกเรยันตอนที่เราประสบอุบัติเหตุมาถึงวันนี้แล้ววันนี้เราทราบข่าวต้องบอกว่าเศร้าใจมากๆบอกไม่ถูกเลยยังหวังลึกๆว่าจะมีปาฏิหาริย์ถ้าถามเรื่องใจตอนนี้เท่าที่ฟังสภาพแวดล้อมโดยรอบคิดว่าโมมันไม่น่าจะรอดแต่ก็อาจมีความหวังลึกๆว่าขอให้มันเกิดปาฏิหาริย์เช่นมันสลบไปแล้วไปติดอยู่ตรงไหนแล้วยังไม่ฟื้นขอให้มีปาฏิหาริย์อย่างนี้เกิดขึ้นซึ่งหลายชั่วโมงขนาดนี้แล้วปาฏิหาริย์ที่เราคิดอาจจะเป็นไปได้ยากแต่ตอนนี้ก็ภาวนาขอให้เจอมันโดยเร็วที่สุดเพราะกลัวและคิดว่าก่อนที่มันจะไปมันจะทรมานแค่ไหนเราก็คิดและนอยเสียใจแทนตรงนั้นมากกว่าครับก่อนหน้านี้แตงโมเป็นโรคซึมเศร้าหรือเครียดสะสมต้องบอกว่าช่วงหลังๆโมน่าจะหายแล้วเขามีความคิดที่ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากมีความคิดที่อยากจะช่วยสังคมในด้านอื่นๆเยอะมากๆต่างจากเมื่อก่อนซึ่งโมก็บอกว่าเมื่อก่อนเขาเป็นโรคซึมเศร้าตอนที่คุณพ่อเสียใหม่ๆเขาก็ทิ้งหนี้สินไว้จำนวนหนึ่งจำนวนเยอะเหมือนที่ทุกท่านทราบจนกระทั่งเขาสามารถที่จะปิดหนี้สินได้แล้วทุกวันนี้เขาก็ตั้งใจเรียนและกำลังเรียนปริญญาโทใบที่2อยู่ทุกอย่างมันก็กำลังดีขึ้นเรื่อยๆทั้งเรื่องสภาพจิตใจเรื่องความคิดอันนี้คือเขาเพิ่งบอกเองเมื่อเพิ่งเจอกัน2สัปดาห์ที่แล้วหลังจากที่เขาเพิ่งรับปริญญาโทที่รังสิตครับแฟนหนุ่มของแตงโมว่าอย่างไรบ้างเมื่อกี้ก็เจอน้องเบิร์ดเราก็อยู่ด้วยกันตลอดน้องเบิร์ดก็ภาวนาขอให้เจอโมเร็วที่สุดและไม่ใช่น้องเบิร์ดอย่างเดียวมีน้องโมอามีนาด้วยที่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนตั้งแต่เมื่อวานแล้วออกมารอโมคือเราได้เจอกัน
แต่เราไม่คิดว่าจะได้มาเจอกันในบรรยากาศแบบนี้ทุกคนต่างเศร้าทุกคนต่างลุ้นทุกคนต่างเสียใจอยากพบเจอเร็วๆว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคิดว่ามันเป็นอุบัติเหตุในความคิดส่วนตัวของพี่คิดว่ามันยังแปลกหลายเรื่องเพราะว่าเพื่อนเราตกเรือลำที่ไม่ได้ใหญ่มากและตกไปด้านหลังซึ่งเรือที่บอกว่าไม่ใหญ่มากมีคนอยู่บนเรือถึง6คนคุณจะมาบอกว่าคุณไม่รู้ไม่เห็นเลยมันจะค่อนข้างแปลกแปลกแล้วแทนที่ตกน้ำปุ๊บสิ่งที่จะต้องทำเป็นสิ่งแรกถ้าเป็นพี่จะรีบแจ้งตำรวจหรือแจ้งกู้ภัยทันทีถ้าเราช่วยเหลือไม่ได้แล้วก็ให้รีบไปให้ปากคำกับตำรวจเลยไม่ใช่ให้มานั่งรอจนดึกจนดื่นก็ต้องรอดูเราก็ไม่อยากที่จะปรับปรำใครอยากให้ผลมันออกมาก่อนว่าสรุปแล้วใครกันแน่ที่พูดจริงใครกันแน่ที่พูดไม่จริงครับรู้จักกับคนที่อยู่บนเรือพี่รู้จักผู้จัดการแตงโมคนเดียวครับแต่เรารู้จักกระติกตั้งแต่เด็กๆแล้วเรารู้จักน้องชายของเขาด้วยเรารู้จักกันมานานจนมาตอนหลังมารู้ว่าเป็นผู้จัดการโมก็เลยทำให้ความสนิทมันเพิ่มมากขึ้นได้คุยกับครอบครัวแตงโมพี่จะสนิทแต่กับคุณพ่อแต่คุณพ่อเสียไปแล้วแต่แฟนโมเราก็เพิ่งได้มีโอกาสพบกันวันนี้เป็นครั้งแรกแต่เคยรู้ว่าโมพูดถึงแฟนคนนี้บ่อยมากแล้วก็ดูเขามีความสุขมากๆที่ได้พบกับแฟนคนนี้เขาทำให้อะไรหลายๆอย่างในชีวิตเขาเปลี่ยนไปเรื่องความใจร้อนทุกอย่างมันสมูทไปหมดหลังจากที่เขาได้เจอแฟนคนนี้ครับอยากบอกอะไรกับแตงโมตั้งแต่รู้ข่าวช่วงตีห้าครึ่งต้องบอกว่านอนไม่หลับเลยแล้วเรามีความคิดว่าแตงโมเปรียบเสมือนคนหนึ่งที่เป็นญาติของเราแล้วก็คิดว่าโมเป็นเพื่อนที่สนิทและไว้ใจมากที่สุดในชีวิตก็อีก3ปีเราก็อายุ40ปีแล้วครับเราผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะมากหลายเหตุการณ์ตั้งแต่อายุ20ปีกว่าก็ขอภาวนาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างจงสร้างปาฏิหาริย์ให้เกิดขึ้นกับโมI'm not the one who's running out of time.